สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าเหรียญระหว่างปีพศ2 5 2 0กับปีพศ2 5 2 2พศไหนมีราคาแพงกว่ากันและปัจจุบันนักสะสมเล่นกันทั้ง2ปีพศ มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วนะครับซึ่งเหรียญ5บาทครุดเฉียงนั้นจะมีแค่2ปีพศนะครับก็คือปีพศ2520และปีพศ2522นะครับสำหรับเหรียญ5บาทครุดเฉียงนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ามีจํานวนการผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ จะมีราคาที่ยังไม่สูงมากนักนะครับก็เนื่องจากจำนวนการผลิตของทั้ง2องพสถ้ารวมกันแล้วจะมีจำนวนการผลิตถึงเกือบ100ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับและบางคนก็ยังมีเก็บไว้หลายๆายเหรียญน,นะครับก็เลยทำให้เหรียญยังไม่มีราคาที่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็แน่นอนนะครับต้องมีราคาที่สูงและเป็นที่นิยมกว่าเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงเหรียญคุดเฉียงปีพศ2520และปีพศ2522ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูราคาต้องบอกก่อนเลยนะครับสมัยก่อนเหรียญคุดมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับแล้วก็มีการตามหากัน ก็เนื่องจากว่าเชื่อกันว่าเหรียญคุดนะครับมีพลังศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องปลุกเสกมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวและเหรียญคุดรุ่นนี้สามารถป้องกันคุณใสม์ดําสิ่งอม,มังมงคลได้นะครับก็ยังมีเรื่องเล่าเป็นตำนานกันว่าคนที่เขาทําการสร้างบ้านเขาก็จะเอาเหรียญคุดไปใส่ไว้ในหลุมเสาหรือกําแพงรั้วนะครับสําหรับคนที่ทําบ้านจากสรรเขาก็จะมีความเชื่อกันนะครับ ถ้าที่ตรงนั้นเจ้าที่แรงอยากที่จะขายบ้านจัดสรรได้เขาก็จะเอาเหรียญคุดไปใส่หล่อไว้ในเสารหรือในกำแพงบ้านจัดสรรน,นะครับในช่วงช่วงหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็เลยมีราคาที่แพงและพุ่งสูงสำหรับสภาพที่ผ่านการใช้เคยเล่นกันเหรียญหนึ่งถึงหลักร้อยเลยนะครับแต่ปัจจุบันสภาพเหรียญที่ผ่านใช้แล้วก็จะเหลือแค่ราคาประมาณเหรียญละ ย0บถึงสาบาทเท่านั้นเองนะครับและเหรียญคุดสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ระหว่างปีพศ2 5 2 0และปีพศ2 5 2 2อปีพศไหนที่มีราคาแพงกว่ากันสำหรับปีพศ2 5 2 0นั้นนะครับมีจำนวนการผลิตที่27,257,000เหรียญน,นะครับ สำหรับราคาที่เล่นกันสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาประมาณ200บาทนะครับตามคู่มือของนักสะสมนะครับส่วนเหรียญคุดเฉียงปีพศ2522มีจำนวนการผลิตที่สูงกว่าปีพศ2520นะครับและมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง72 07, 40, ล้าน7.4 0 0 0เหรียญนะครับถือว่า มีจำนวนการผลิตที่สูงเป็น2เท่าของปีพศ2520เลยนะครับสำหรับราคาตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นั้นนะครับจะมีราคาเหรียญละ180บบาทนะครับสำหรับเหรียญคุดทุกเหรียญทุกรุ่นทุกปีพศนะครับเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านการใช้จะมีกระแสที่ค่อนข้างที่ดีนะครับ และมีกระแสที่แรงตลอดมานะครับก็เนื่องจากมีความเชื่อว่าในอนาคตจะมีราคาที่สูงกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับและที่สาคัญนะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณอยู่ในตัวโดยที่ไม่ต้องปลูกเสงนะครับพกติดตัวไว้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับส่วนตัวผมเองก็เก็บสะสมเหรียญคุดไว้เหมือนกันทุกๆเหรียญทุกปีพศนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับและขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับมีเงินทองใชใ้ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ